สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาพเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนบอกเราหน่อยเนาะว่าภาพและเสียงชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ทีมเพชรเกษมด้วยนะคะเพชรเกษมกรุงเทพนะคะตอนนี้ไหว้เทพเจ้านะคะไหว้เจ้าพ่อเสือนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธินะคะก่อนออกเดินทางนะคะวันนี้แล้วนะคะขึ้นรถแล้วนะคะวันนี้นะคะเดินทางทั้งหมดรถ7คัน6จังหวัด30กว่าชีวิตนะคะจะได้กลับบ้านนะคะคุณผู้ชมจะได้กลับบ้านไปรักษาโควิดที่บ้านเกิดนะคะโดยมูลนิธิเพชรเกษมนะคะรับส่งฟรีนะคะรับส่งฟรีทุกคันทุกชีวิตตลอดการเดินทางนะคะไม่คิดเงินเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีคิดเงินเลยนะคะนี่ค่ะรถออกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ปลายทางนะคะเมื่อกี้พี่เพชรเกษมโทรไปคอนเฟิร์มแล้วนี่นะคะกำลังเดินทางออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใส่แพมเพิร์สแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาคืนนี้ใส่แพมเพิร์สเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมอาหารแล้วเนาะเตรียมน้ำดื่มแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมเอกสารบัตรประชาชนด้วยเนาะใส่ยารักษาโรคด้วยวันคืนนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงในขั้นตอนนะคะเพราะว่าเป็นเคอร์ฟิวแล้วพอเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยเราต้องมีเอกสารที่ได้เอกสารจากโรงพยาบาลปลายทางมาไว้ที่รถด้วยนะคะถ้าไม่มีเอกสารเข้าจังหวัดไม่ได้แม้ว่าจะขนผู้ป่วยโควิดไปก็ตามถือว่าผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมกดหัวใจรัวๆให้ลุงอู๊ดลุงอู๊ดวันนี้เป็นไงลุงอู๊ดแอบหลับด้วยนะวันนี้เต็มที่ครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับเพราะว่าคนป่วยยังมีความหวังนะครับเขามีความหวังทุกคนเขามีความหวังหมดนะฮะถ้าเราไม่ช่วยเขานะครับเขาก็จะไม่มีความหวังเลยนะครับตอนนี้ภาวะวิกฤตที่หาเตียงได้ยากนะครับก็ช่วยกันนะครับพูดต่อเลยค่ะนะครับช่วยกันนะครับตอนนี้อะไรที่เราทำได้อะไรที่มูลที่เพชรเกษมทำได้อะไรที่เพจอีจันทำได้นะครับเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประชาชนเพื่อมวลมนุษยชาติของเรานะครับทุกคนต้องรอดนะครับต้องมีความหวังนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆอาสาสมัครทุกคนนะครับที่ทำอย่างกล้าหาญนะครับทำอย่างกล้าหาญค่ะนะครับคุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้พี่เขาใส่ชุด PPE แล้วก็ขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ของใครคันนี้ของใครอ้าวบอกมือให้กล้องหน่อยเป็นกำลังใจให้คันเขานะคะกดหัวใจรัวๆเลยไหนส่งหัวใจให้ลูกเพจขอบคุณค่ะอันนี้ไปจังหวัดไหนคะไปน่านใช่ไหมคะโอ้วันนี้มีน้องกู้ภัยผู้หญิงด้วยนะบอกมือให้กล้องหน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมเราปล่อยรถทั้งหมดคืนนี้นะคะ7คันนะคะเอาคันนี้ไปไหนคะคันนี้ไปไหนเอ่ยไปไหนคันนี้ไปไหนที่ไหนที่โสโขทัยพิษณุโลกเนาะเดินทางกันแบบนี้เนาะร้อนๆแบบนี้นะไปไหวนะอ๋อแอร์เปิดไม่ได้ด้วยนะคะบ๊ายบายหน่อยเป็นกำลังใจนะคะทุกคนเลยนะคะผู้ป่วยที่รออยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเพชรเกษมไปรับนะคะเตรียมยารักษาโรคเอกสารประจำตัวนะคะน้ำดื่มอาหารแค่พอประมาณนะคะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวกันอาหารน้ำดื่มใส่แพมเพิร์สด้วยนะคะเพราะว่าเราแวะระหว่างทางไม่ได้เลยอ้าวเดี๋ยวลุงอู๊ดปล่อยแถวแล้วนะคะคุณผู้ชมพร้อมแล้วคุณผู้ชมมาเยี่ยมพวกเราได้นะคะตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปของทุกวันนะคะก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิวนะคะเราอยู่ที่ซอยรามอินทรา23ท้ายซอยเลยนะคะเข้ามาได้เลยนะคะซอยรามอินทรา23ท้ายซอยเอาข้าวเอาขนมมาให้พวกเขาได้นะคะเอาชุด PPE มาบริจาคได้นะคะเอาน้ำดื่มหรือว่าถุงแบบเขาเรียกว่าเป็นบ็อกเซตมอบให้สำหรับผู้ป่วยในขณะที่เดินทางก็ได้นะคะวันหนึ่งมีประมาณ 20-30 คนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เราส่งนะคะตอนนี้เต็มกำลังและศักยภาพจริงๆนะคะเพราะว่ารถแต่ละคันนั่งได้เพียง5คนนะคะไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้พวกเขานะคะเดินทางปลอดภัยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทั้งผู้ป่วยด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะรถคันที่1ค่ะคืนนี้นะคะมีน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกนะคะยะโสธรนะคะ
เพชรบูรณ์นะคะไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะออกไปรับแล้วนะคะบายบายนี่ค่ะให้กำลังใจกันนะคะคุณผู้ชมคันที่3ค่ะเปิดไฟหน้าด้วยเปิดไฟหน้าด้วยบายบายไปแล้วค่ะคันที่4ค่ะคันที่5ออกแล้วค่ะคุณผู้ชมบายบายสู้ๆค่ะคันที่6ค่ะวันนี้มีสื่อมวลชนมาทำข่าวกับเราด้วยนะคะช่องวันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคันที่7ไปแล้วนะคะนี่ค่ะออกไปกันหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะการมีชีวิตรอดสำคัญแต่ในยุคข้าวยากไอ้เขาเรียกว่าในยุคยามวิกฤตแบบนี้ที่มันแบบบางคนอยู่มาเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าบางคนเกิดมาเนี่ยนะแทบจะไม่เคยเจอวิกฤตโรคระบาดแบบนี้นะคะไม่เคยเจอวิกฤตโรคระบาดแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าชีวิตของเราในตอนนี้คือโอกาสได้รับชีวิตรอดนะคะโอกาสในการได้ไปรักษานะคะโอกาสในการที่จะมีชีวิตรอดต่อไปนะคะคุณผู้ชมอะไรคะเบิกเงินเอาตายละไลมัวแต่ไลสดอยู่ลุงอุ๊ดพาเที่ยวศาลเจ้าก่อนเดี๋ยวไปให้เบิกเงินก่อนครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะออกปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับเราก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าพ่อเสือของเรานะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับทุกครั้งที่เราจะต้องทำงานนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าใครอยากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพรที่มูลนิธิเพชรเกษมก็มาได้นะครับเรามีเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มีเจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็มีนาจาด้วยนะครับนาจาองค์นาจานะครับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็สามารถมาขอพรได้นะครับเราพยายามเต็มที่แล้วนะครับทำกันสุดความสามารถนะครับทำจนสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นเคสที่อยู่ในกทม.ที่เราช่วยเหลืออยู่ทุกวันก็คือช่วยเหลือในการรับส่งผู้ป่วยจากรับผู้ป่วยจากบ้านนำส่งโรงพยาบาลสนามนะครับเป็นภารกิจหลักที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับหลายเดือนแล้วนะครับ 3-4 เดือนแล้วนะครับเราทำกันอยู่นะครับก็ยังทำอยู่ต่อไปนะครับตอนนี้นะฮะมูลที่เพชรเกษมอยู่ในซอยรามอินทรา23นะครับเลขที่นะครับ191นะครับซอยรามอินทรา23นะครับตอนนี้เรานำกลับไปภูมิลำเนานะครับเป็น100รายแล้วนะครับตอนนี้นะครับกรณีผู้ป่วยลุงอู๊ดทำเต็มที่นะครับเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อประชาชนนั้นเป็นที่รักเพื่อคนป่วยทุกๆคนได้กลับไปรักษาที่บ้านนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับที่เราพึงจะทำได้นะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับก็ผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็จะไปถึงปลายทางทุกคนอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาเนื่องจากมีการประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทางไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการรับตัวนะครับขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีกำลังที่ให้กำลังใจกับพวกเรานะครับมูลที่เพชรเสมเพชรอีจันนะครับแล้วก็พี่ยุทธแล้วก็คุณตันนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับเราจะทำสุดความสามารถของพวกเราอย่างกล้าหาญนะครับผู้ป่วยที่จะเดินทางไปปลายทางนะครับก็ขอให้
ทำตามหลักเกณฑ์นะครับก็คือ1มีผลการตรวจนะครับยืนยันว่าติดเชื้อโควิดนะฮะแล้วก็มีภูมิลำเนานะครับตาต่างจังหวัดนั้นๆตามจังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ประสานกับโรงพยาบาลปลายทางแล้วเราก็จะรีเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับในการกับโรงพยาบาลปลายทางว่ารับตัวเราหรือไม่นะครับตอนนี้รถก็ออกไปหมดแล้วนะครับมาแล้วแอดมินกวางมาแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบทุกคนออกไปหมดแล้วพี่โอ๊ตครับผมโล่งเลยมาเดี๋ยวเราก็ฝากถึงลูกเพจหน่อยฝากให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมมูลนิธิของเราให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศให้กำลังใจมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยภาคประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตขณะนี้นะครับทุกท่านทำอย่างกล้าหาญแล้วนะครับทุกคนทำด้วยความกล้าหาญทำด้วยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆมูลนิธินะครับตอนนี้นะครับก็ช่วยเหลือประชาชนไม่น้อยกว่าผมนะครับทุกที่เลยทุกจังหวัดเลยนะครับที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการติดเชื้อนะฮะทุกคนทำอย่างความกล้าหาญนะครับก็ขอบคุณพี่น้องกู้ภัยกู้ชีพทั่วประเทศนะครับขอบคุณทุกๆท่านขอให้พวกเราสู้ต่อไปนะครับเพื่อมวลมนุษยชาติของเรานะครับเพื่อประชาชนคนไทยนะครับและผู้ป่วยทุกคนนะครับอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่มาป่วยอยู่ในประเทศไทยเราก็ช่วยเหมือนกันนะครับขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้เพื่อประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับก็หวังว่าโครงการนี้ก็ยังทำต่อเนื่องอยู่นะครับจนเราไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไหวอยู่ก็ยังสู้ต่อไปนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับลูกเพจครับโอเคสู้ๆลุงโอ้สู้ๆบ๊ายบาย